ไปดูกันที่สถานการณ์นะคะก่อนการลงประชามติใกล้เข้ามาแล้วนะคะอีกไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำตอนนี้ทางคสช.เองก็จับตานะคะเกาะติดกลุ่มที่ป่วนแล้วก็บิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญอย่างใกล้ชิดค่ะแม้ว่าคนที่ฉีกบัตรบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ลงประชามตินะคะจะเป็นฝีมือของเด็ก8ขวบก็ตามส่วนเรื่องติดตามคนส่งจดหมายปลอมนะคะต้องใช้เวลาอีกระยะนึงค่ะคาดว่าจะจับตัวได้อย่างแน่นอนค่ะพันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์นะคะทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะเปิดเผยเรื่องการตรวจสอบกรณีฉีกบัตรบัญชีรายชื่อประชามติที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเบื้องต้น รู้แล้วค่ะว่าเป็นเด็กวัย8ขวบแต่ว่าต้องดูรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะและได้กำชับเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ค่ะดูแลอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วยส่วนเรื่องของจดหมายปลอมค่ะที่พบในจังหวัดลำปางแล้วก็เชียงใหม่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องพิกัดของตู้ไปรษณีย์ที่ส่งแล้วก็เวลาในการส่งซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการสรุปข้อมูลทั้งหมดตลอดจนยืนยันการพูดคุยกับพระสงฆ์นั้นเพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนและการช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นพร้อมกันนี้ทางคสช.ค่ะยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทหารและก็รดจิตอาสาที่ลงพื้นที่ทำหน้าที่ตามภารกิจด้วยความเป็นกลางให้ข้อมูลเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์ส่วนในวันลงประชามติก็จะให้ทำหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่ด้านนอกโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเขตคูหาแต่อย่างก่อนทิ้งท้ายค่ะว่าด้านการข่าวยังไม่พบข้อมูลผิดปกติหรือว่าข้อบ่งชี้ถึงความวุ่นวายในช่วงประชามติและก็มีการติดตามความเคลื่อนไหวของทุกกลุ่มอาทินักการเมืองที่มีการ Facebook นักศึกษาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการดีเบตที่กกต.จะจัดขึ้นด้วยค่ะทางด้านของนายปกรณ์นิมประพันธ์เลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.นะคะกล่าวว่าปัญหาในขณะนี้คือเอกสารสาระร่างรัฐธรรมนูญยังแจกให้ประชาชนไม่ทั่วถึงจึงต้องใช้วิธีพิมพ์แผ่นพับส่งให้ในช่วงวันหยุดยาวและทำลิงก์ให้ดาวน์โหลดข้อมูลได้อีกด้วยโดยกรท.พยายามประชาสัมพันธ์ทุกวิธีซึ่งขณะนี้มีการเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียมากมายและกรท.ได้สอดส่องดูแลรวมถึงชี้แจงในประเด็นที่มีการบิดเบือนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องทั้งนี้ไม่รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับการกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพราะกรท.ไม่ได้มีอำนาจในการจับผิดโดยทำหน้าที่เพียงชี้แจงเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นและในส่วนของการจัดเวทีดีเบตในวันที่25กรกฎาคมเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งหากได้ไปดีเบตก็จะเล่าถึงข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคิดว่ากรท.ไม่ได้มีหน้าที่ดีเบตแต่ควรจะนำประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาดีเบตกันมากกว่านอกจากนี้ขอให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงให้มากที่สุดเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางให้แก่ประเทศด้วยค่ะขณะที่ท่าทีของฝ่ายการเมืองนะคะนายนิพิษอินทรสมบัติค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันนะคะว่าหากมีการจัดดีเบตร่างรัฐธรรมนูญก็จะไม่เข้าร่วมด้วยค่ะเพราะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์แต่กลับจะสร้างการเพิ่มอารมณ์ความขัดแย้งให้กับประชาชนมากกว่าจึงเสียเวลาเปล่าๆตอนนี้อยากเรียกร้องให้เร่งจัดส่งเอกสารร่างรัฐธรรมนูญนะคะให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดส่วนหลังการทำประชามติเสร็จแล้วก็จะเดินหน้าพูดคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แกนนำพรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศต่อไปค่ะ